ทำให้ใจเราปั่นป่วนใจเสียงต่างๆจากใครก็ไม่รู้แล้วครับเสียงแต่หน้านาทีต่อไปนี้มันเป็นเสียงที่ออกจากลุงโอเคไหมครับมันจะต่างกับเสียงอื่นๆที่เคยได้ยินได้ฟังมาหรือไม่เป็นคำถามนะเพราะยังเป็นอนาคตอยู่หรือไม่เป็นคำถามนะขอให้จับประเด็นให้ได้นะครับพลังงานซ่อนอยู่ในผู้ภาษาวิทยาศาสตร์เติมทีนึงโฟนอนของเสียงเนี่ยโฟนอนของเสียงนะครับไอตัวนี้พลังงานบริสุทธิ์มันจะบอกว่ามันซ่อนอยู่ในโฟนอนของเสียงก็ได้หรือพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยมันเหมือนกับวันนี้แต่แมนเขาพูดจาเหมือนผ้าปูโต๊ะอาหารมันมองเห็นภาพเคยเห็นผ้าปูโต๊ะไหมครับไม่ได้ไปกินอาหารผ้าปูโต๊ะเนี่ยอาหารหวานข่าววางอยู่บนผ้าปูโต๊ะทั้งหมดโอเคไหมอะไรก็ตามผ้าปูโต๊ะพลังงานบริสุทธิ์มันเสมือนหนึ่งเป็นผ้าปูโต๊ะถ้าหากว่าดึงผ้าปูโต๊ะนิดเดียวเนี่ยอะไรก็ตามอยู่บนผ้าปูโต๊ะมันสะเทือนวันไหวไปหมดเลยเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์มันเสมือนหนึ่งเป็นผ้าปูโต๊ะเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นลุงคลอดอยู่ที่บ้านลุงท่านอยู่บ้านท่านก็วันไหวได้เขาว่าวันไหวอย่างเช่นวูบวาบก็ได้ความร้อนขึ้นมาเต็มตัวเลยก็ได้อย่างวันนี้นะที่นครปฐมมีสุภาพบุรุษท่านหนึ่งมาเดินมามองหน้าลุงลุงก็จะหลบหน้าใครที่ไหนแล้วลุงมาทำไมจ้องหน้าลุงลุงก็จ้องตอบเฉยไว้ทำไมล่ะมองไปต่อลุงก็ไม่พูดไม่จาเลยครับอยากมาจ้องหน้าลุงนะลุงก็จ้องตามแล้วครับว่าแล้วลุงก็ไปจับตัวในเดียวร้อนทั้งตัวเลยวันนี้ครับวันนี้ครับร้อนทั้งตัวเลยครับพอร้อนทำไงต่อลุงก็ไม่พูดลูบหัวต่อเลยร้อนร้อนทั้งตัวเลยร้อนทั้งตัวเลยลุงก็ไม่พูดต่อว่าเธอเริ่มจ้องตาฉันแล้วฉันหลบที่ไหนแล้วใครจะมาจ้องตาลุงเนี่ยลุงไม่หลบนะให้รู้ไว้เอาล่ะอย่าบอกว่าแพ้ทางกันแต่ผมไปแตะตัวปุ๊บเขาจะร้อนไปทั้งร้อนทั่วตัวจริงนะเขาพูดเขาเองนะว่าแล้วลุงก็แตะตัวไปเรื่อยจนทั้งจากศีรษะไปถึงปลายเท้าโอ้ยเบาสบายเลยสบายเอ้ยลุงก็ยังไม่พูดต่อนะให้รู้ไว้เพราะลุงต้องการให้เขารู้เขาเองเขาก็ไม่ได้ทักทายลุงมันจ้องหน้าตาลุงลุงก็จับตัวเขาก็บอกมาเองเพราะฉะนั้นอันนี้แค่จ้องตากันเนี่ยตามองตามสายตาก็จ้องมองกันทุกอะไรเกิดคำว่าเสียวซ่านเกิดคำว่าร้อนไม่ได้นะเล่นกับลุงนี่อยู่ที่ว่าลุงจะเล่นด้วยหรือเปล่าต่างหากถ้าลุงเล่นด้วยระวังให้ดีๆก็ผลชุดท้ายตัวก็เบาสบายเลยนะครับประหลาดมากครับเรื่องนี่แหละคือพลังงานบริสุทธิ์มันทำงานก็มันทุกๆยูนิตเด็กเล็กเด็กโตใครก็ตามมักจะได้หมดนะครับนะก็ถือโอกาสโยงไปเยงมาให้กรุณาฟังแล้วอย่ามาเชื่อลุงหอกนะเพราะว่าท่านไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะครับคนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์เขาจะรู้ใดๆก็สุดแท้แต่นะครับแล้วลุงก็จะพูดแทนเขาหมดก็ไม่ได้แต่เอาแค่สิ่งนี้มาเพราะเวลาพูดไปพูดมามันจะกลายเป็นยกหางตัวเองใช่ไหมครับ เห็นเขาปลูกข้าวนาปังเขียวขจีข้างทางเหรอคุณธรรมดาชาแนลลุงก็ต้องแปลไทยเป็นไทยหรือเนี่ยเดาภาษาเห็นเขาปลูกข้าวนายาปังเนี่ยพิมพ์ตกจะเขียนต
แต่กดเป็นตัวนอนนอนหนูมันกลายเป็นยอซะนี่ยอยักษ์ซะนี่ไม่เป็นไรนะคุณธรรมดาผิดบ้างถูกบ้างก็ไม่เป็นไรแล้วครับลุงก็แปลไทยเป็นไทยพอที่จะได้ความเห็นเขาอะไรกันนะปลูกข้าวนาปังเขียวขจีข้างทางอำเภออะไรอำเภอบุญรัตน์อย่างไรอำเภอหนึ่งก็แล้วกันรู้สึกว่าได้กลิ่นหอมใบข้าวสดชื่นครับได้กลิ่นแปลว่าหมูกดีจมูกดีได้กลิ่นครับได้กลิ่นข้าวเคี้ยวครับถ้าคนสื่อตรงนี้ได้ไปทำนาป่ะน่าจะเกิดผลนะพวกนี้เอาจริงนะคนที่มีตรงนี้มีสื่อมีเซนส์ขนาดข้าวมันเขียวกว่าจีอยู่กลางทุ่งเนี่ยยังได้กลิ่นหอมมันเลยแปลว่ามีความพิเศษทั้งนั้นจมูกนะครับโอเคไหมมีความพิเศษในด้านจมูกมนุษย์ที่มีความพิเศษในตัวเองเนี่ยจริงๆนะลุงถึงอยากจะให้มีพระราชบัญญัติส่งเสริมความพิเศษความสามารถพิเศษของคนก็คือตรงนี้เองนะครับเพราะบางคนเก่งเรื่องปากบางคนเก่งจมูกเก่งเรื่องตาเก่งเรื่องหูเก่งเรื่องการสัมผัสพวกนี้มันจะออกมาเป็นพวกนี้หมดนะครับอย่างลุงเนี่ย สงสัยว่าคนไทยทำไมไม่มีอะไรดีกับต่างประเทศเช่นรถยนต์นวัตกรรมใหม่ๆซื้อเขาหมดเลยงี้ลุงก็ไม่แซ่บเพราะลุงก็ซื้อเขาเหมือนกันนะครับลุงทำเองไม่ได้มันอยู่ที่การส่งเสริมไม่ได้อยู่ที่ลุงมันอยู่นู่นผู้เขาผลัดกันมาเป็นผู้ปกครองผู้บริหารบ้านเมืองนู่นนะครับนะมันเป็นเรื่องของทางนู้นเขาพนักงานบริษัทเราขออธิษฐานความเจริญรุ่งเรืองได้ไหมครับไม่ต้องขอฮะทำเองโอเคนะคุณอัญรัตน์เนาะนะครับไม่ต้องขอทำเองเพราะมันอยู่ในตัวของท่านอยู่แล้วพนักงานบริษัทมันอยู่ในตัวของท่านอยู่แล้วจำผมไม่เปลี่ยนคำพูดนะมันอยู่ในตัวแล้วทำเองทำยังไงนับอากาศตามสไตล์เอนเตอร์เทนเมนต์นะไปตามของเข้าไปนะไปติดตามสนใจก็ต้องตามครับเรื่องนี้นะสนใจไม่ต้องขอมันหมดยุคขอแล้วครับทำเองอยากได้ทำเองคิดแล้วทำเองนะตามทางแนะนำของลุงแล้วก็เอนเตอร์เทนเมนต์ด้วยแล้วจะรู้เองจะมีคำตอบเองครับโอเคนะพลังงานบริสุทธิ์แน่นอนคนที่มีได้จะเริ่มรุ่งเรืองทุกคนแน่นอนนะครับ1รักษาตัวเองได้แน่นอน2ปัญญาจะเกิดความคิดความหนำจะเกิดเหลือเชื่อมากครับเหลือเชื่อจริงๆครับมันจะพลิกชีวิตได้เลยนะครับนะเปลี่ยนเพียงแต่เปลี่ยนความคิดชีวิตจะเปลี่ยนแปลงอย่าสรุปว่าเปลี่ยนง่ายนะฮะความคิดเนี่ยเพราะความคิดมันมาจากสมองบันทึกทุกความคิดสมองจะบันทึกหมดเข้าตาสู่ใจคิดทุกความคิดบันทึกในสมองกองในสมองหมดเลยเข้าหูสู่ใจคิดความคิดกองในสมองหมดเลยบันทึกหมดมันต้องล้างบันทึกในสมองคือล้างสมองด้วยวิธีการง่ายประการเต้นหย่อยๆเย่งๆเนี่ยลุงบอกว่าเป็นพลังงานศักดิ์บอกให้ก็ได้ที่กระโดดโลดเต้นตึงๆนั่นแหละคือพลังงานศักดิ์บอกมันกระแทกแดกดันเนี่ยตึงนั่นคือพลังงานศักดิ์ครับถ้าหากว่าพูดถึงพลังงานสมองก็เกินไปมันลึกเกินไปเอาแอคทิวิตี้เอาการกระทำเป็นตัวตักก็ตามสไตล์ไตเติ้ลแมนง่ายที่สุดโอเคนะจำเป็นหลักครับคุณอัทรัตอันนรัตเลยอันนรัตเนตรวงก็แล้วกันนะย้ำไม่ต้องขอนะครับมันหมดยุคขอแล้วมันมายุคถึงทำเองรู้เดี๋ยวนี้ทำเดี๋ยวนี้อย่างเงี้ยทำมากทำน้อยทำค่อยทำแรงทำไปเถอะครับมันจะมีคำตอบสุดท้ายเองครับนั่นนะแจ้งเพื่อโปรดแซบทุกคนทุกท่านนะที่อยู่หน้าจอที่เคารพทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดนะสำคัญอย่างยิ่งนะวันนี้เพราะว่ามันจะมาสร้างภูมิต้านทานให้เราได้รักษาตัวเองในสมบูรณ์และบริบูรณ์ซึ่งเป็นสิทธิโดยชอบธรรมขณะนั้นก็จะป้องกันเชื้อโรคเชื้อราที่เขาว่าหนึ่งในนั้นคือไวรัสโคโรนาด้วยจำครับแล้วส่งต่อกันไม่ต้องทำกันไม่ต้องไป
ลุงบอกว่าเป็นวัคซีนชั้นหนึ่งที่ธรรมชาติให้มาเราค้นพบธรรมชาติพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยเป็นวัคซีนชั้นหนึ่งชั้นเอกอย่างลุงเนี่ยได้ 100% นะครับนะกันไวรัสโคโรนากันแม้กระทั่งไวรัสโนวาด้วยนะลุงตั้งชื่อมันไว้ล่วงหน้าด้วยมันจะมีไวรัสโนวาลุงตั้งชื่อมันไว้ล่วงหน้าด้วยเพราะไม่มีใครอีกแล้วไม่มีอะไรที่จะมาตั้งชื่อมันอีกแล้วเมื่อเวลามีโคโรนาแล้วมันต่ำกว่าโคโรนาไม่ได้มันต้องชื่อมันต้องสูงกว่าโคโรนาต่ออะไรถ้าไม่ใช่โนวาอย่างเงี้ยต้องนักดาราศาสตร์นะนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์นะจริงๆเข้าใจตรงนี้ไหม นักดาราศาสตร์ไม่ใช่นักโหราศาสตร์นะนักโหราศาสตร์คือหมอดูหมอเดาอะไรไว้นักดาราศาสตร์คนนักค้นคว้าทางนักวิทยาเนี่ยพวกกลุ่มดาราศาสตร์จะรู้จักคำว่าโนวาซูเปอร์โนวาถ้าจะมีอีกต่อไปมันจะมีอะไรนะนึกก่อนมันจะมีไวรัสทุกวันนี้เจอไวรัสโคโรนาอยู่เนาะโอเคฟังนะฮะไวรัสโคโรนาไวรัสประจำจักรวาลเลยนะครับเพราะคำว่าโคโรนาเนี่ยมันจะมาจากภาษาของจักรวาลมันเป็นภาษาของดวงอาทิตย์คำว่าโคโรนาเนี่ยอธิบายความอย่างนี้ครับในวันที่มันเกิดสุริยะปราคามันแปลว่าดวงจันทร์